ใกล้บ้านคุณพิกัด128ปอนด์ครับแชมป์ชนแชมป์ครับแสงเทียนเอกมือนนท์แชมป์มวยรอบช่อง8พบกับโทมัสวานนิดเดตันแชมป์จากฝรั่งเศสครับมวยฝีมือจัดจ้านนะครับซ้ายออกได้รวดเร็วประสบการณ์ประวานฝรั่งเศสในส่งเสริมครับเพลงติดเพลงซัมเมอร์นี่แม่ส่งนักเรียนมาให้ทั้งหมดครับเตรียมมวยทีครบเครื่องทีเดียวครับน่าจะชอบพี่ตู่แสงเทียนน้อยนะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันเลยตั้งชื่อเป็นแสงเทียนเลยครับเด็กจากจังหวัดสงขลานะครับกางเกงสีแดงสับนี่นะครับต้องระวังครับอย่างที่เตือนเอาไว้สับเรื่องความหนักหน่วงเรื่องของพละกำลังนี่ก็อยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับโทมัสแวนนิดเดตันโอ้โหตักศอกเข้าไปครับแต่ละทีมีเสียงดังฟังชัดครับงัดศอกขวาโอ้โหรวดเร็วจริงๆครับต้องระวังแต่ว่ายังไม่สมยังไม่กลัวเกรงทางด้านของแสงเทียนนะครับโทมัสแวนนิดเดตันครับกลัวไม่ได้ครับกลัวไม่ได้ครับบนเวทีนี้ต้องแลกกันแล้วแม่แขนขวามีปัญหาเหมือนนั่งมวยกัมพูชาครับโดนหน้าเหมือนเดิมครับโทมัสในขณะที่แสงเทียนก็รอนะครับรอจังหวะที่โทมัสออกแล้วก็หลุดโอ้โหซ้ายทันทีตึงเกี่ยวมาโอ้โหแข้งซ้ายคืนนี้แรงจริงๆครับรอจังหวะแต่ว่าวันนี้ไม่กลัวครับโทมัสครับโอ้โหซ้ายมาแล้วแหมก็สู้ดีเหลือเกินครับโทมัสพยายามงัดศอกตั้งสู้นะครับวางศอกครับแผ่ศอกที่พร้อมจะออกตลอดเวลาครับแสงเทียนพยาจอมยุบพิษมาเลยครับเตะแบบนี้ครับเตะซ้ายสับซ้ายวงในมีกระซวกเข่านะครับนี่ก็โหนเอาไว้แบบนี้ครับแม่แต่ฝ่ายเดินที่ไม่มีความเกรงกลัวแล้วครับโทมัสครับวันนี้จริงครับโวมานี่แค่แต่กับปันซ้ายไม่ทันออกครับไปเจอแข้งขวาของแสงเทียนก่อนโอ้โหไต่สูงเลยครับมาแบบทุกวันนี้ก็เรียกว่าต่อยแบบไม่มีความกดดันเลยครับโอ้โหใส่ขวาด้านขวาพยายามจะซื้อด้วยทำหาก็พลาดได้ครับเรื่องหมัดมวยเป็นบอกว่าทางด้านของทีมเวน่ามวยไทยลีกสั่งให้เดินเต็มฝ่าเท้าเลยครับเดินเต็มแหมแต่ว่าแสงเทียนนี่ก็ยังพยายามรอจังหวะสองนะครับนี่ครับรอจังหวะไปแล้วก็โหนโอ้โหนี่ครับต้องบวกครับโอ้โหบังครับหรือบังไม่ทันโอ้โหปักศอกเข้าไปในคู่ที่9นะครับสัมผัสแค่เลือดซึมๆครับนี่ครับลูกนี้ครับติดชายโครงติดท่อนแขนครับเตะยัดเข้าไปแข้งนี้มันยาวกว่าหมัดนะครับแข้งถึงก่อนครับอยู่ในช่วงท้ายปลายยกนะครับ